เอาละครับกลับมาที่ประเด็นทางการเมืองเรื่องพรรคพลังประชารัฐเขาออกมาไล่กันเองใช่ค่ะย้อนกลับไปเมื่อวานคุณศิระเจนจาคะส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐพรรคเดียวกับร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยแหละออกมาไล่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าออกจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเรียกร้องสปิริตคุณศิระอ้างว่าเพื่อเซฟชีวิตของพรรคพลังประชารัฐและเพื่อเซฟชีวิตรัฐบาลช่วยแสดงสปิริตหมายถึงให้ร้อยเอกธรรมนัสแสดงสปิริตลาออกจากรัฐมนตรีหลายคนในสังคมการเมืองเขาหยิบฉวยเอาปรากฏการณ์ตรงนี้การเคลื่อนไหวตรงนี้ของคุณศิระมาถอดรหัสกันวุ่นวายเลยนะต้องเข้าใจว่าคุณศิระกับผู้กองธรรมนัสกระดูกคนละเบอร์ใช่กระดูกคนละเบอร์ในพรรคพลังประชารัฐและในรัฐบาลการที่อยู่ๆเบอร์เล็กระดับหัวหมู่ทะลวงฟันลุกขึ้นมาออกปากขับไล่สายส่งระดับขุนพลแบ็คดีมันก็เป็นเรื่องที่คิดกันไปได้มากมายแก่กองทีเดียวอย่ากันนั้นเลยอย่ากันนั้นเลยไปกันที่คุณศิระเจนจาคะดีกว่านะคะส.ส.กทม.พลังประชารัฐสวัสดีค่ะคุณศิระคะสวัสดีค่ะคุณศิระฮะครับครับสวัสดีครับค่ะครับคุณศิระผมถามแล้วอย่าโกรธนะผมจะใช้ศัพท์ตรงๆคุณศิระถ้าจะเปรียบกันไปแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับร้อยเอกธรรมนัสผู้กองธรรมนัสกระดูกคนละเบอร์เลยสถานะในพรรคในรัฐบาลเขาต่างกันเยอะอยู่ๆคุณศิระออกมาขับไล่สายส่งผู้กองธรรมนัสอย่างเนี้ยมันมีอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมบอกว่าคุณอนัยจะเข้าใจผิดนะครับครับส.ส.คือส.ส.1เสียงครับครับแล้วก็มีผลกับเป็นตัวแทนประชาชนนะครับมาจากประชาชนเหมือนกันครับนะครับคนละเบอร์มันไม่ใช่ไปต่อยมวยครับเราเป็นผู้แทนราษฎรครับหมายถึงสถานะในพรรคไม่เกี่ยวครับเท่ากันครับเท่ากันแต่เขามีสถานะเป็นรัฐมนตรีเท่ากันสสเป็นการเท่ากันครับอันนี้พอเป็นผู้กองธรรมนัสหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงจะมียกมือได้2เสียง3เสียงไม่ใช่นะครับ1เสียงเท่ากันเข้าใจนะเข้าใจกำลังจะมองถึงสถานะบทบาทอันนี้ตำแหน่งยืนในพรรคมันดูต่างกันยังไงไม่รู้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวไม่เป็นไรเกี่ยวก็เอาประชาชนเป็นที่ตั้งก่อนครับโอเคสสเหมือนกันแล้วกันตรงนี้ถือว่าเท่ากันเอาละครับทีนี้เข้าสงสัยกันนะครับว่าที่คุณศิระออกมาขับไล่สายส่งผู้กองธรรมนัสเมื่อวานนั้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรครู้หรือเปล่าได้บอกกล่าวกับผู้ใหญ่ในพรรคก่อนหรือเปล่าคือผมทำในนามประการแรกนะครับประชาชนคนหนึ่งนะครับประชาชนคนหนึ่งนะครับครับนะแล้วก็สองเป็นประชาชนเป็นตัวแทนประชาชนของที่คนที่ผมเขาเลือกตั้งผมมาครับครับทำในนามประชาชนคนหนึ่งที่คิดว่าผู้กองธรรมนัสถ้าอื้อฉาวขนาดนี้ควรออกไปไม่ควรอยู่คือตัวท่านเนี่ยผมยังไม่บอกว่าท่านอื้อฉาวนะครับครับแต่ท่านเนี่ยบริวารนะครับการที่จะออกบัตรอย่างผมเนี่ยผมออกบัตรผู้ติดตามออกบัตรผู้ช่วยส.ส.นะครับต้องรับผิดชอบนะครับเป็นคนของผมนะครับถ้าคนของผมไม่ทำอะไรผมก็ต้องรับผิดชอบเหมือนกันอ๋อครับครับครับคนของใครไปทำอะไรใครก็ต้องรับผิดชอบว่ากันอย่างนั้นเถอะใช่ครับชัดเจนนะครับเอาสั้นๆเลยฮะเท่าที่ดูนะคะฟีดแบ็กพปชรสสคนอื่นเขาเห็นด้วยไหมว่าคุณร้อยเอกธรรมนัสควรจะต้องแสดงความรับผิดชอบแสดงสปิริตเพื่อไม่ให้กระทบเป็นเสียหายต่อพรรคมากไปกว่านี้เขาเห็นด้วยกันนี้เยอะไหมคะผมไม่ดึงพรรคเข้ามาแต่ที่ผมดึงพรรคเข้ามาเฉพาะอดีตผู้สมัครสสนะครับก็ต้องเกี่ยวกับพรรคนะครับผู้สมัครสสก็ต้องออกฮะต้องออกจากการเป็นสมาชิกของพรรคนะครับแต่ว่าเรื่องของส่วนที่ผมทำเนี่ยสังคมยังไงแล้วแต่เนี่ยผมเป็นฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับเป็นผู้แทนของประชาชนที่เลือกตั้งผมเข้ามาในเขตเลือกตั้งผมนะครับผมทำตามตรงนี้ครับโอเคเข้าใจแม้แต่โทษนะครับแม้แต่มติพรรคใดๆที่มันที่ผมเคยสัมภาษณ์แล้วผมหาเสียงสัญญากับประชาชนว่าวันหนึ่งทำลายประเทศเมื่อไหร่ผมก็จะยืนตรงข้ามผมยืนอยู่ข้างประชาชนครับ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 เมื่อสักครู่เรียนถามคุณศิระว่าก่อนออกมาขับไล่สายส่งผู้กองธรรมนัสเนี่ยได้บอกกล่าวผู้ใหญ่ในพรรคก่อนหรือเปล่าตกลงได้บอกก่อนไหมฮะไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกครับผมทำในฐานะ
ตัวผมเองประชาชนคนหนึ่งครับโอเคหลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์ขับไล่เสียส่งกันเสร็จเรียบร้อยผู้หลักผู้ใหญ่ฮอตไลน์เข้ามาพูดคุยถามถ่ายอะไรบ้างไหมครับหมายความว่าเรื่องนี้ยังไม่มีครับเพราะพอดีผมนั่งเครื่องมาครับเพิ่งเปิดเครื่องเมื่อกี้ครับเพราะแต่ว่าออกมาให้สัมภาษณ์กับไล่สายส่งตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่ตั้งแต่เมื่อวานมีผู้ใหญ่ฮอตไลน์เข้ามาคุยอะไรมาถามไทยอะไรบ้างในไลน์ของพรรคประชารัฐค่ะเงียบกริบเลยครับเงียบกริบเลยเหรอเงียบเหรอแสดงว่าอะไรเนี่ยปกตินี่แสดงว่าอะไรทำไมเงียบกริบขนาดนี้เขาไม่เห็นด้วยเหรอหรือเขายังไงคะไม่คือคงช็อกนะฮะคงช็อกเฉยครับอ๋อคงช็อกเออหรอคือการคงไม่คิดว่าอะไรที่ทางไหนครับเพราะว่าส่วนตัวผมก็ทำอย่างนี้เป็นประจำครับแต่ครั้งนี้ชกข้ามรุ่นแบกน้ำหนักเยอะดังนั้นเขาคงต้องถอดรหัสกันเยอะสสคือสสครับแล้วก็ประชาชนคนหนึ่งเท่านั้นเองครับครับทีนี้คุณศิระอยู่ในกลุ่ม3เม็ดหรือเปล่าเนี่ยถามจริงๆตอนนี้สลายกลุ่มหมดแล้วครับว่าตอนนี้3มิตรก็สลายสมัยก่อนอยู่ในกลุ่มที่เรียกกันว่า3มิตรจริงๆแต่ตอนนี้สลายกลุ่มแล้วสลายกลุ่มหมดแล้วครับเพราะว่าท่านเป็นนโยบายของท่านประธานยุทธศาสตร์ครับว่าประชารัฐจะไม่มีกลุ่มใดๆทั้งสิ้นครับอ๋อครับครับวันนี้ต้องถือเป็นคนของลุงป้อมใช่ไหมครับไม่ใช่คนของ3มิตรเหมือนแต่ก่อนละเป็นคนของพรรคประชารัฐครับอ๋อครับครับแต่ผมเห็นผูกพันกับลุงป้อมมากนะครับถูกไหมครับนี่เดี๋ยวนะนี่คุณศิระถามตรงๆเลยครับหลายคนเขาวิเคราะห์ว่าที่คุณศิระออกมาอย่างเนี้ยต้องมีคนเขียนสคริปต์ให้ออกมาเล่นหรือมีคนสะกิดอยากรู้ว่าผู้ใหญ่คนไหนสะกิดให้มาเล่นบทนี้อ๋อมีคืออย่างนี้ครับมีเคยผมไปทำงานไปกับผลประโยชน์ของวงการการพนันเนี่ยนะบ่อนการพนันเนี่ยมีประสานผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่ท่านบอกว่าศิระเข้าเป็นส.ส.ศิระไม่ใช่ลูกน้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศิระสั่งคุยกับศิระไม่ได้เพราะศิระเป็นส.ส.นะครับจะมาอะไรแล้วแต่เนี่ยท่านผู้ใหญ่หลายท่านก็พูดอย่างนี้กับคนที่ประสานไปขอให้ผมเบานะครับท่านก็บอกไปเสร็จแล้วว่าท่านศิระเข้าเป็นส.ส.สั่งไม่ได้ครับจะสั่งไม่ได้ครับอ๋อเหรอคะครับสมมุติว่าผู้กองธรรมนัสเฉยคุณศิระจะเคลื่อนไหวต่ออย่างไรสมมุติว่าผู้กองเขาเฉยไม่ออกผมก็แล้วแต่ท่านคือผมบอกว่าแสดงสปิริตผมไม่ได้บังคับแล้วผมไม่มีอะไรที่จะบังคับท่านได้เพราะตอนปัจจุบันนี้นะท่านธรรมนัสเป็นพี่ชายผมที่รักผมแล้วก็ผมก็เคารพรักเช่นกันครับแต่ว่าเป็นเรื่องของการทำงานอย่างเดียวครับผมแยกแยะออกครับเพราะว่าท่านธรรมนัสเนี่ยเป็นพี่ชายที่ผมรักอยู่แล้วนะครับครับครับขอชัดๆว่าถ้าผู้กองธรรมนัสไม่ยอมแสดงสปิริตอย่างที่เรียกร้องต้องการคุณศิระจะเคลื่อนไหวต่ออย่างไรจะเอาเรื่องเข้าที่ประชุมพักหรืออะไรอย่างไรครับจบไปเฉยๆเลยคือตอนนี้พักไม่มีการประชุมจนกว่าเปิดสภานะครับครับแล้วก็ยังไม่น่ามีโอกาสที่จะประชุมด่วนนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเมื่อเห็นเมื่อวานนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ประชุมแล้วใช่ไหมครับค่ะอ๋อพรรคประชาธิปัตย์ยังไม่ได้ประชุมยังไม่ประชุมเหมือนกันแต่เขาคุยกันภายในไลน์กลุ่มเขาคุยกันภายในไลน์กลุ่มของพรรคเฉยๆก็คงคิดว่าแล้วแต่เรื่องนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละฝ่ายนะครับครับส่วนมุมมองของผมคือมุมมองเรื่องการทำงานเรื่องนี้ครับครับครับคุณศิระคิดอย่างไรที่ประชาธิปัตย์เขาเริ่มเปิดประเด็นขู่ถอนตัวถ้าไม่ปลดธรรมนัสออกจากครม.ก็เป็นสิทธิที่ทำได้อยู่แล้วครับนะครับแม้กระทั่งที่บอกว่ามีกลุ่มหนึ่งที่จะไม่ยกมือให้อภิปรายไม่วางใจนะครับแต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังมีเรื่องของระเบียบนะครับวินัยของส.ส.คือฟังตามมติของพรรคครับเราก็ยังชื่นชมของส.ส.ปฏิบัติครับว่ายังทำตามแล้วมติพรรคครับโอเคโอเค